วัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะฮะก็จะต้องมาบอกว่าช่วงนี้กระแสวางระบบบัญชีแรงมากนะฮะก็ติดต่อเยลโล่ให้ไปวางระบบกันอยู่ทุกๆอาทิตย์เลยนะอาจารย์เจี๊ยบเดินทางไปทั่วประเทศเลยบ่อยมากสำหรับการวางระบบบัญชีเมื่อคืนนี้ก็มีปัญหามาอีกแล้วครับมีคนเข้ามาติดต่อจ้างไปวางระบบแต่เขาเนี่ยไม่ได้บอกทันทีเลยนะว่าจ้างเพราะว่าเขาเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจรับเหมาเขาก็อยากจะให้เจ้านายเขาหรือเจ้าของเนี่ยมีระบบบัญชีที่ดีเพื่อให้เขาซึ่งเป็นนักบัญชีทำงานง่ายขึ้นแล้วก็มีข้อมูลที่ถูกต้องไปออกงบการเงินและเป็นประโยชน์กับเจ้านายเขาก็เลยมาติดต่อเยลโล่ครับขอไปจ้างวางระบบบัญชีหน่อยทางอาจารย์เชฟก็ได้มีการคุยครับว่าปัญหาของคุณมีอะไรเราจะได้วางระบบบัญชีให้ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการและอะไรที่คุณต้องการแล้วเราจะได้ไปพรีเซนต์เจ้านายคุณได้เพราะเจ้านายคุณเป็นคนตัดสินใจจ่ายเงินอาจารย์เชฟช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับธุรกิจรับเหมาเขามีปัญหาอะไรครับเขาถึงมาจ้างเราไปวางระบบบัญชีค่ะในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเนาะโดยทั่วไปเลยค่ะก็คือไม่สามารถจัดการต้นทุนต่อโปรเจกต์ได้ครับค่ะก็สมมติว่าวันนี้เราไปทำงานรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดแห่งหนึ่งหรือโปรเจกต์นี้เขาไม่สามารถรู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยเขามีกำไรหรือขาดทุนนะคะส่วนที่สองเลยค่ะก็คือบินของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างค่ะมันผิดเยอะเป็นบินกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆบินเงินปลอมไหมบินปลอมไหมบินเงินสดใบส่งของชั่วคราวหัวบินผิดบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีการควบคุมภายในที่ดีในเรื่องของการได้รับบินที่ถูกต้องมานะคะก็ใช้สิทธิ์ทางภาษีอากรไม่ได้เลยแล้วพอถึงสิ้นปีมาเสียภาษีสูงเอาเสียภาษีสูงก็โวยวายแล้วทำไมเสียภาษีสูงจริงๆแล้วเราขาดทุนนะแต่มันเป็นการขาดทุนทางบัญชีค่ะไม่ใช่ขาดทุนทางภาษีนะคะก็เป็นปัญหาต่อนักบัญชีแล้วล่ะว่าเฮ้ยก็มันเป็นอย่างนี้อธิบายไม่ได้เนาะแล้ว3ค่ะก็คือปัญหาเงินใต้โต๊ะอีกบางทีก็มีเงินใต้โต๊ะนะมีเงินกินเปล่าเงินนู่นเงินนี่ที่มันไม่สามารถหมดไปจากประเทศไทยใช่ไหมเงินใต้โต๊ะเนี่ยเราต้องยอมรับที่จะต้องทำใช่ไหมเพราะเราเป็นนักบัญชีนะเพราะเวลาเขาดูงานกันเขาไม่มาถามนักบัญชีใช่ใช่แต่ว่าเวลาจ่ายเงินไปแล้วมาบอกว่ามาบอกนักบัญชีว่าจะลงบัญชียังไงนักบัญชีต้องมาหาวิธีการละอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปัญหาปวดหัวอีกแล้วไม่อยากจะยุ่งเลยถ้าเรายังเป็นนักบัญชีในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต่อฉันจะต้องมาเจออะไรแบบนี้หรอนะคะก็ปัญหาของเงินใต้โต๊ะจะทำยังไงดีจะแก้ไขจัดการได้ยังไงนะคะเพื่อจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้นะคะ4ค่ะก็คือในเรื่องของบินปลอมอ่ะวันนี้เราจะมีวิธีการดูบินปลอมได้ยังไงก่อนลงบัญชีก่อนลงบัญชีใช่ค่ะอาจารย์แล้วเวลาที่เราได้รับบินมาเรารู้ไหมหรือว่าเรามาตอนปลายทางของบินแล้วคือนักบัญชีคือทำงานหลังบ้านเนาะคือเขาไปจ่ายอะไรกันทั้งหมดแล้วได้บินกันมาหมดละแล้วค่อยเอาบินมาให้นักบัญชีนักบัญชีค่อยมาแยกแยะวิเคราะห์ก่อนลงรายการก็คือก่อนบันทึกบัญชีเข้าไปนั่นเองแล้วเราพังเผลอเอาบินปลอมมาลงบัญชีเราอาจจะติดคุกขาข้างหนึ่งด้วยไหมใช่ใช่ค่ะอาจารย์มันก็คือความเสี่ยงอะเนาะค่ะหลายๆคนที่เป็นนักบัญชีก็เลยเลือกเลยว่าถ้าเกิดธุรกิจที่เรากำลังทำบัญชีให้นั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงพวกนี้ไม่อยากจะเอาตัวไปยุ่งหรอกลาออกเลยดีกว่ามันทำให้บางบริษัทนะคะมีพนักงานหมุนเวียนบ่อยเพราะไม่เคยแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้เลยค่ะซึ่งพนักงานท่านนี้ค่ะก็เห็นถึงปัญหาแล้วแหละว่าเอ้ยมันมีปัญหาเยอะมากเลยนะทั้งเรื่องของการเบิกเงินบ้างเรื่องของการพวกเบิกจ่ายเงินแต่ละโปรเจกต์งานช่างเอาเงินไปแล้วเอาบินมาให้ไม่ครบนะคะจะทำยังไงดีก็อยากจะวางระบบด้วยเจตนาที่ดีค่ะแล้วยังมีในเรื่องของภาษีหาใจ่ายอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเป็นธุรกิจรับเหมาเนี่ยมันเป็นงานบริการค่ะอาจารย์เวลาที่มีรายได้ก็โดนหักภาษีในจ่ายแต่ผู้รับดันไม่เอาภาษีไปส่งให้กับเราเราก็รอมาเครดิตตอนสิ้นปีผลบวชใช้สิทธิ์ไม่ได้ใช่ค่ะอาจารย์แล้วยังมีเรื่องของสัญญาก่อสร้างอีกเนาะว่าสัญญาชนิดไหนต้องหักรวมค่าของค่าแรงสัญญาชนิดไหนที่ต้องหักเฉพาะค่าแรงอย่างเดียวคือก็เป็นปัญหาอีกนะคะหักหน้าที่จ่ายผู้รับเหมาช่วงก็บอกบางคนบอกไม่อย่ามาหักเงินฉันนะฉันจะรับเงินเต็มวันนี้ใช่ใช่จะแก้ปัญหายังไงดีนะคะสิ่งเหล่านี้มีทางออกค่ะแค่เพียงคุณวางระบบบัญชีเราจะเข้าไปเซตอัพให้ทั้งหมดในเรื่องของการเบิกจ่ายนะคะค่าแรงทุกอย่างเลยค่ะปัญหาที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยใช้โปรแกรมบัญชีค่ะใช้โปรแกรมบัญชีนะก็แปลว่าถ้าเกิดคุณเป็นธุรกิจรับเหมาที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรมบัญชีเนี่ยถ้าจ้างอาจารย์เจี๊ยบไปวางระบบบัญชีต้องซื้อโปรแกรมบัญชีเข้ามาใช้ในการทำงานใช่ค่ะอาจารย์ก็
โปรแกรมบัญชีเนี่ยคุณต้องซื้อต่างหากนะคะเป็นราคาแยกต่างหากจากราคาค่าวางระบบค่ะและถ้าวันนี้นะคะธุรกิจของคุณอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะคุณก็จะต้องจ่ายค่าเดินทางค่าที่พักแยกต่างหากค่ะให้กับทีมงานเราไปวางระบบใช่ๆค่ะซึ่งเราก็จะวางระบบกันนะคะบางคนอาจจะมองว่าเป็นการวางระบบบัญชีบางคนอาจจะมองว่าเป็นการแค่ช่วยไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นแล้วก็สอนพนักงานของเขาให้ทำงานตามระเบียบบริษัทให้ได้นะคะก็แล้วแต่มุมมองแต่ทั้งหมดจะถูกแก้ไขค่าจ้างอาจารย์เชฟไปวางระบบบัญชีพร้อมทีมงานนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณนะคะเป็นราคาประมาณก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานนะคะจะอยู่ที่ขั้นต่ำอยู่ที่อะไรค่ะอยู่ที่ราคา 80,000 บาทนะคะณปัจจุบันราคา 80,000 บาทขึ้นไปนะคะและถ้าเกิดธุรกิจของคุณเองเนี่ยมีสาขาหรือมีหลายบริษัทคุณต้องแจ้งทั้งมาทั้งหมดเพื่อที่เราจะคำนวณค่าใช้จ่ายโดยประมาณให้แล้วก็โอเคว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่คะคราวนี้ถ้าเกิดผมถามว่าถ้าเกิดมันอยู่ที่ขั้นต่ำสัก 80,000 บาทเลยอ่ะแปลว่าเป็นงานง่ายที่สุดละ 80,000 บาท 80,000 บาทอาจารย์เจฟจะใช้เวลากี่วันในการทำงานให้กับผู้ประกอบการที่จ้างคุณไปวางระบบบัญชีค่ะอยู่ทั้งหมด5ครั้งค่ะอาจารย์แต่ละครั้งที่เข้านะคะเช่นถ้าเกิดคุณอยู่ต่างจังหวัดครั้งนึงเราก็จะเข้าอยู่ประมาณ 2-3 วันค่ะแต่จะเข้าทั้งหมด5ครั้งค่ะ5ครั้งเลยนะใช่ใช่ครั้งนี้ไม่ได้หมายถึง5วันใช่ไหมไม่ใช่5วันค่ะอาจารย์เพราะว่า1ครั้งเราจะเข้าประมาณ 2-3 วันค่ะโอเค